สวัสดีครับพอดีมีนักเรียนหลายๆคนถามมาว่ารายได้จากเมิร์ช by Amazon นี่อยู่ในระดับไหนแล้วเสื้อตัวแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถหาได้ขายได้ประมาณเท่าไหร่ได้กำไรประมาณเท่าไหร่เพราะว่ามีคนสงสัยมาเยอะวันนี้ผมเลยจะเอามาให้ดูนะครับว่ารายได้จากเมิร์ช by Amazon ที่ผมทำในระหว่างประมาณในช่วงเวลาประมาณปีกว่าๆเนี่ยผมมีรายได้เท่าไหร่แล้วก็กำไรขนาดไหนก่อนอื่นเลยในช่วงเวลานั้นผมขายได้ประมาณ 15,000 ตัวนะครับผมทั้งหมดรีเทิร์น700กว่าตัวหรือกำไรประมาณ 50,000 กว่าเหรียญหรือยอดขายอยู่ที่ประมาณ 278,000 เหรียญก็ประมาณ10ล้านยอดขายนะครับอันนี้คือยอดขายเรามาดูกันนะครับว่าผมขายอะไรบ้างที่ขายได้ดีคือขายเสื้อปกติเลยได้ประมาณ 12,000 ตัวอันนี้เป็นเสื้อปกติที่ขายดีที่สุดพ็อปซ็อกเก็ตได้ 2,000 กว่าชิ้นพ็อปซ็อกเก็ตตอนนี้กำลังมาแรงเลยครับผมแล้วก็เสื้อ V-neck ก็พอได้อยู่แล้วก็เสื้อฮูดี้ก็500กว่าตัวถือว่าโอเคไม่เยอะที่เหลือก็นิดๆหน่อยๆส่วนมากจะขายเป็นให้กับผู้ชายครับผมก็ประมาณ 60% ขายผู้ชายแล้วก็สีสำคัญมากนะครับผมสีดำเป็นสีที่คนต้องการมากผ่านพิ้นออนดีแมนบางครั้งคนเราคิดว่าทำเสื้อสีขาวขายแต่ว่าลองดูสิครับยอดเสื้อสีขาวขายได้แค่200กว่าตัวแต่สีดำขายได้ 8,000 กว่าตัวแล้วสีอะไรเข้มๆอาจจะขายดีโอเคต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าเสื้อแต่ละตัวเราสามารถหาได้ขายได้เท่าไหร่อันนี้คือเสื้อตัวเดียวลายเนี้ยเสื้อตัวเนี้ยผมขายได้ 1,400 ตัวหรือกำไรประมาณ 5,900 เหรียญเสื้อตัวเดียวนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องซื้อสต็อกเลยคือเวลาคนสั่งปุ๊บ Amazon จะพิมพ์ออกมาแล้วก็ชิปไปให้เขา 5,900 เหรียญหรือตกประมาณ 200,000 จากเสื้อตัวเดียวกำไรนะครับอันนี้ได้ประมาณ900กว่าตัวต่อมาอันนี้คือผมเรียงลำดับจากตัวที่ขายดีที่สุดนะครับ 2,700 เหรียญ 3,000 เหรียญเห็นไหมครับคือเสื้อตัวหนึ่งคุณสามารถขายได้เป็นพันๆเหรียญเลยผมมีคนรู้จักในช่วงโซล่าอีคลิปเพิ่งออกนะครับผมเป็นเทรนด์มีคนหนึ่งที่รู้จักอยู่ขายได้เดือนเดียวขายได้ประมาณ 10,000 กว่าตัวเสื้อตัวเดียวนะครับคือกำไรประมาณ 3-400,000 ลองคิดดูสิก็ลงมาเรื่อยๆครับบางตัวอาจจะขายได้น้อยหน่อยแต่มันอยู่ที่ว่าพอร์ตโฟลิโอของเรามันจะเป็นมีความกว้างมีความไดเวอร์ซิฟายขนาดไหนอย่างเสื้อตัวเนี้ยมันเป็นเสื้อเขาเรียกว่า Evergreen คือมันจะขายได้ทั้งทุกเดือนไหนก็ขายได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่วงเทศกาลคือขายได้หมดแต่ช่วงเทศกาลอย่างคริสต์มาสจะยิ่งขายดีเข้าไปอีกเพราะว่าคนจะซื้อไปฝากคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็บางเสื้อบางตัวจะเป็นเทรนหมายความว่าอาจจะมีแค่มาแป๊บเดียวเหมือนพวก Fidget Spinner ครับผมมาแค่ประมาณ 3-4 เดือนปุ๊บแล้วก็หายไปก็ไม่มีใครซื้ออีกเลยอันนี้คือเทรนแล้วก็จะมีอีกอันเขาเรียกว่าซีซันนอลก็คืออะไรที่มาทุกๆปีละครั้งอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นวันพ่อมาใช่ไหมครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็หมดแล้วก็มาอีกทีปีหนึ่งครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเสื้อเกี่ยวกับวันพ่ออะไรประมาณนั้นและเนี่ยนะครับผมจำไว้มันจะมี3 category คือ Evergreen คือขายได้ทุกเดือนทุกปีขายได้ตลอดซีซันนอลก็คืออย่างที่บอกวันพ่ออะไรเงี้ยครับผมปีละครั้งเทรนด์คือมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเวลาทำธุรกิจตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อขายสมุดขายอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องไดเวอร์ซิฟายจะต้องมีเอเวอร์กรีนจะต้องมีซีซันนอลจะต้องมีเทรนด์โอเคนะครับผมในคอร์สของผมจะสอนละเอียดไปกว่านี้ว่าเราจะต้องทำกี่เปอร์เซ็นต์เทรนด์กี่เปอร์เซ็นต์ซีซันนอลกี่เปอร์เซ็นต์เอเวอร์กรีนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือเอามาให้ดูเฉยเอามาเฉลยให้นักเรียนดูแล้วก็คนที่สงสัยว่ารายได้จากเสื้อแต่ละตัวมันสามารถทำได้ขนาดไหนเสื้อตัวหนึ่งขามสามารถขายได้กี่ตังค์อย่าลืมนะครับผมอันนี้ผมทำตัวนี้พาร์ทไทม์นะครับผมคือถ้าทำเต็มเวลาก็ลองคิดไปดูผมสามารถจะดับเบิลเงินรายได้ที่มีในส่วนนี้โอเคครับผมสวัสดีครับ